ต้อนรับเดือนแห่งความรักสตท.จัดกิจกรรม Amazing รักริมเล Festival พบรักนี้ที่ตังภายใต้แนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีและอาหารถิ่นกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองตังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน Amazing รักริมเล Festivalณบริเวณหาดราชมงคลจังหวัดตรังโดยมีนายกจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังดร.นาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวสถาปนีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้บริหารหน่วยงานราชการและเอกชนจังหวัดตรังให้เกียรติร่วมงานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด Love on the Beat พบรักนี้ที่ตรังต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์ใช้ดนตรีและอาหารถิ่นกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเดือนแห่งความรักนีประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังมากมายและวงดนตรีท้องถิ่นร่วมบรรเลงบทเพลงรักสไตล์ต่างๆขับกล่อมบรรยากาศริมทะเลให้อบอวลด้วยอายของความรักตลอดระยะเวลาการจัดงานนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโฟโต้บูธสุดชิคพร้อมแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเช็คอินโซนถ่ายภาพได้3โซนได้แก่โซนเลิฟทาวเวอร์ศิลปะสีสันแห่งความรักจำลองด้วยประภาคารริมทะเลและประภาคารแห่งความรักโซนเลิฟแลนด์มาร์คสร้างความประทับใจด้วยการถ่ายภาพที่จุดแลนด์มาร์คหลักของงานด้วยคำว่ารักริมเลและรูปหัวใจที่เป็นสัญลักษณ์แทนใจและเลิฟแคมป์จุดถ่ายรูปริมหาดสร้างบรรยากาศสุดโรแมนติกก่อนจะไปอิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นรสชาติเด็ดและโซนของอาหารฟู้ดทัชทุกคนขอท่านรับแก้มรับแก้ม3 2 1น่ารักมาก3 2 1อีกรูปนะคะ3 2 1เดี๋ยวจะวางไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยค่ะ3 2 1เดี๋ยวให้เอาที่ภาพนี่นะเดี๋ยวให้น้องก็ถ่ายให้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ3 2 1สุดยอดมากในการอินเตอร์เทนตัวเองนะคะคุณแม่กล้องนี้ด้วยนะคะเลิศมากก่อนเราจะจากกันไปนะคะเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายในคืออัลบั้มกาลาฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกคนเองชอบที่เธอไม่ลืมคงคงจะทั้งตัวเราคือThank you.
ี้ต้องบอกว่าคึกคักกันจริงๆค่ะเพราะว่าเรามีการออกร้านอาหารจากชุมชนท้องถิ่นหรือว่าฟู้ดทรัคนะคะบริการความอร่อยกิจกรรมสุดพิเศษค่ะสำหรับทางด้านโฟโต้บูธนะคะจุดถ่ายภาพความประทับใจในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะถือว่าเรามาสร้างบรรยากาศนะคะการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์กันนะคะตอกย้ำสำหรับทางด้านภาพลักษณ์นะคะของจังหวัดตรังนะคะด้วยการสร้างคุณค่าสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายแก่นักท่องเที่ยวตลอดไปด้วยนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านดร.นาทีรัชกิจประการที่ปรึกษาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับกับผมนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าการจังหวัดตรังต้องขอต้อนรับและขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีและคณะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Amazing Luck Limle ที่จังหวัดตรังในวันนี้ผมอยากกราบเรียนท่านรัฐมนตรีและพวกเราทุกคนว่าจังหวัดตรังของเราเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวท่านจะเห็นว่าสถานที่จัดงานในวันนี้บรรยากาศชื่นมื่นเหมาะสำหรับการจัดงานเรื่องของความรักหลายที่หลายแห่งที่เป็นจุดขายของจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดตรังหรือวัฒนธรรมประเพณีหรืออาหารการกินของเรามีชื่อเสียงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เราคาดการว่าในปีนี้หลังจากสถานการณ์โควิดจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่าปีที่แล้วที่มีสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นในระยะสั้นกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์ต่างๆของจังหวัดตรังที่มีอยู่แล้วที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเช่นงานวิวาใต้สมุทรที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีการน่าสนใจมากยิ่งขึ้นชาวตรังตั้งคำถามว่างานวิวาใต้สมุทรชาวตรังได้อะไรเพราะฉะนั้นโจทย์ตัวนี้เป็นโจทย์ที่เรานำมาเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการปรับปรุงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาให้พี่น้องชาวตรังท่านรองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อมวลชนท่านนายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับตัวผมเองก็ต้องบอกว่าดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาร่วมงานAmazing Luck Limle ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันนี้การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศและยกระดับต่อยอดการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังซึ่งเปรียบเสมือนดินแดงแห่งความรักและมีชื่อเสียงด้านการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลแห่งความรักให้ไปมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่งมอบประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีความหมายให้กับนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แสดงเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดตรังว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชุมชนโดยเฉพาะวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่รู้จักในนามเมืองแห่งยุทธจักรความอร่อยนอกจากนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการเดินทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังสำหรับคู่รักในช่วงเดือนแห่งความรักอีกด้วยจึงเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้ภายใต้แนวคิด Love on the Beach พบรักนี้ที่ตังโดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังการสร้างสรรค์บรรยากาศโดยผลงานศิลปะแลนด์มาร์คและจุดถ่ายภาพอันน่าประทับใจ
ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของต่างประเทศหาดราชมงคลแห่งนี้เคยมายังประเทศไทยจะคิดถึงทันทีเลยว่าหากคิดถึงวันแห่งความรักคิดถึงวิวาใต้สมุทรต้องเป็นจังหวัดตรังเท่านั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายหลังๆนี้การประชาสัมพันธ์เรื่องวิวาใต้สมุทรของจังหวัดตรังเราเบาบางลงไปซึ่งตัวผมเองก็ต้องขออภัยนะครับในการที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะเวลา2ปีกว่าเราก็มีการจัดกิจกรรมที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนปีนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและเชิญนักท่องเที่ยวจากชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าอยากจะได้งบประมาณของการจัดเรื่องของวันแห่งความรักในจังหวัดตรังในปีต่อๆไปให้ยิ่งใหญ่กว่าปีนี้ผมก็คงต้องขอถามพี่น้องชาวจังหวัดตรังนะครับว่าพวกเราอยากจะให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงจัดงานนี้ให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับขอคำตอบครับถ้าเพื่อนๆพี่น้องชาวจังหวัดตรังเรามีความต้องการผมก็ขอฝากทางท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านนะครับยังไงปีต่อไปก็ช่วยจัดงบประมาณสำหรับกิจกรรมที่ดีๆอย่างนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ของปีนี้นะครับซึ่งการจัดเทศกาลเดือนแห่งความรักของจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ได้จัดเฉพาะที่นี่เพียงแห่งเดียวเรายังมีการจัดกิจกรรมภายในเมืองที่สวนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับและพรุ่งนี้เราก็ยังมีกิจกรรมเรื่องของวิวาใต้สมุทรซึ่งต้องบอกเลยครับปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราได้จัดงบประมาณเพื่อลงมาต้องเรียนตรงไปตรงมาเพื่อฉุดกระชากให้การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเนี่ยกลับมาสู่เหมือนในอดีตให้เร็วที่สุดผมเสียดายโอกาสแหล่งท่องเที่ยวสวยๆของจังหวัดตรังของเรามีมากมายและโดยเฉพาะมีเทศกาลหมูย่างในเดือนกันยายนใช่ไหมครับก็ทางน้องวัยซีน้องป่าหรือชาวต่างประเทศในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการแนะนำเส้นทางในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างวงกลวิทยาเขตตังและหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงการให้การสนับสนุนที่เปิดในครั้งนี้นะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะพร้อมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านขจรศักดิ์เจริญโสภานะคะจะเป็นเกียรติในการเสียบแท่นพิธีเปิดลงบนรูปหัวใจนะคะสื่อถึงในเรื่องของสัญลักษณ์แห่งความรักนะคะในช่วงของเทศกาลตรังถ้าพร้อมแล้วท่านผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวชาวจังหวัดตรังทุกท่านคะเราจะร่วมนับเพื่อให้สัญญาณท่านประธานและท่านผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะได้ร่วมทำพิธีเปิดงานในครั้งนี้อย่างเป็นทางการเราร่วมนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจาก5 4 3 2 1เชิญค่ะของเดือนกุมภาพันธ์ในทุกๆปีค่ะถ้านึกถึงสำหรับเทศกาลแห่งความรักนะคะต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านนักท่องเที่ยวรวมไปถึงนะคะทั้งของต่างจังหวัดเองนักท่องเที่ยวของชาวจังหวัดตรังชาวต่างประเทศจะต้องนึกถึงจังหวัดตรังค่ะกับเทศกาล Amazing รักริมเลพบรักนี้ที่ตรังขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านบนเวทีอีกครั้งนึงด้วยค่ะขออนุญาตให้สำหรับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเป็นเกียรติในการกดไลค์นิดนึงนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าที่นี่ที่ตรังค่ะเรามีของดีจริงๆค่ะของขวัญด้านหน้าเยอะมากนะคะ
แฟนคลับด้านหน้าเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวอดใจรอสักครู่ได้เจอกันแน่นอนสำหรับศิลปินอีก3วงนะฮะอีก3วงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่กันนะอย่างหนึ่งเลยคือความสบายใจแน่นอนเพราะว่าจะมีทางด้านพี่ๆรปภ.นะคะหน่วยอาสานะคะทีมงานนะคะตำรวจนะคะตรงนี้ค่ะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยคอนเสิร์ตที่นี่จะเป็นคอนเสิร์ต no แอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นงดสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเข้ามาดื่มนะคะบริเวณด้านในค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญอาหารของเราเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าวันนี้บางท่านอาจจะไม่ได้ทานอะไรมาเลยแนะนำเลยแล้วกันค่ะเผื่อที่จะมีเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบกาแฟสดรถตู้นะคะ Dairy Coffee Wine ค่ะตรงนี้ก็จะมีจำหน่ายในเรื่องของประเภทที่เป็นเครื่องดื่มกาแฟนะคะหรือแม้แต่จะเป็นโกโก้ชาเขียวทุกรูปแบบเลยนะคะรวมไปถึงกาแฟขนมปังปิ้งแล้วก็ลูกชิ้นทอดด้วยประเภทเครื่องดื่มนะคะไว้